นั้นวันนี้มันเกิดปะต่อเลยWe'll be right back.
Thank you.
ทรัพย์สินตรงนี้ไม่ได้
นะครับมันคงต้องดูทางด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องของนี่สินรายพื้นที่ว่าจริงแล้วเนี่ยเรามีรายพื้นที่มากน้อยเพียงใดท้ายสุดในสุดที่มันก็คงจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่เรามีแต่ที่ไกลไปกว่านั้นก็คือว่าแล้วสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยไอ้ที่เรียกว่า net worth เนี่ยมันจะบริหารยังไงผมว่านั่นเป็นเรื่องต่อไปเพราะว่าเงินที่เรามีสินทรัพย์ที่เรามีไม่ว่าจะ5ล้านหรือ10ล้านก็ตามเนี่ยท้ายสุดเราจะทำยังไงให้มันงอกเติบโตต่อไปนะครับพอที่จะให้เราเนี่ยสามารถบริหารจัดการแล้วเข้าไปถึงจบด้วยตาให้มันตรงกับวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายชีวิตที่เราวางไว้นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากร3ท่านนะครับท่านแรกผมขออนุญาตแนะนำวิทยากรท่านแรกนะครับคุณวรวรรณธนาภูมินะครับจริงๆปัจจุบันนะครับท่านก็เป็นที่ปรึกษาของสภาธุรกิจตลาดทุนนะครับเป็นกรรมการอิสระแล้วก็เป็นประธานกรรมการวินัยนะครับแล้วก็กรรมการลงทุนนะครับในสมาคมตลาดตราสารหนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วงานประจำท่านก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจ.บัวหลวงนะครับก็เป็นผู้ที่มี asset under management อยู่ในระดับต้นๆนะครับไม่รู้เบอร์หนึ่งนะครับพี่ตู่นะครับโอเคครับนะครับผมก็จะเรียกท่านว่าพี่ตู่นะครับก็ท่านก็เป็นครูทางด้านลงทุนนะครับท่านบอกว่าทำไมเราจะต้องไปทำงานให้คนอื่นท่านจะยกโค้ดดิ้งของครูรู้ว่าทำไมเราจะต้องไปทำงานให้คนอื่นนะครับเราควรจะต้องหาวิธีทำงานให้ตัวเองผมคิดว่าท่านคงหมายถึงว่าเราจะทำยังไงให้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยมาทำงานให้เราด้วยนะครับท่านถัดไปนะครับก็เป็นผู้รู้ทางด้านการลงทุนด้านหนึ่งนะครับมังกรศิวะนะครับก็เรียกอนุญาตพี่ตู่เหมือนกันอันนี้ก็ตู่เหมือนกันครับปกติคนชื่อตู่นี่ลงทุนเก่งทั้งนั้นแต่เวลาเราพูดคำว่าตู่นี่มันหมายถึงว่าตู่ไงนะครับบำรุงปัจจุบันท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนอย่างมากนะครับรวมทั้งท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จิตผู้ช่วยเลขาธิการกบข.นะครับอดีตนะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารในองค์กรหลายองค์กรในตลาดหลักทรัพย์เช่นกันนี่เป็นท่านได้เรียนไปแล้วนะครับผมคิดว่าท่านรู้จักคุณตู่กรสวัสดีเพราะว่าท่านก็บรรยายไปแล้วในช่วงต้นนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าก็ต้องก็เป็นวิทยากรท่านหนึ่งนะครับที่จะมาให้ความรู้ในวันนี้นะครับสำหรับท่านสุดท้ายนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ดร.พรณรงค์นะครับจากคณะบัญชีนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ครับที่คณะบัญชีนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากพรณรงค์บุษรานะครับขออนุญาตครับก็เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขออนุญาตเข้า